ช่วงมาดามตวงรีเฟรชสนับสนุนโดยไทยยูเนียนกรุ๊ปช่วงมาดามตวงคุยซีนค่ะวันนี้มาดามตวงจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสูตรของซอสเย็นตาโฟค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในพริกแบบนี้ค่ะมีทั้งฝุ่นทั้งสิ่งสกปรกและก็ยาฆ่าแมลงที่มากับตัวพริกค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารนะคะควรจะล้างให้สะอาดค่ะและตอนนี้ก็มีน้ำยาเวก้าแบบนี้ค่ะใช้ล้างผักผลไม้รวมถึงขวดนมให้น้องๆได้อย่างสะดวกใจค่ะใช้น้ำเปล่านี้ค่ะประมาณ1ลิตรเวก้า5ปั๊มค่ะแต่ว่าถ้าน้ำน้อยแบบนี้ประมาณครึ่งลิตรค่ะก็ใช้ประมาณ3ปั๊มก็พอค่ะหลังจากที่ผสมน้ำล้างผักผลไม้แบบนี้ค่ะเราก็จะเอาพริกหรือว่าผักผลไม้ที่เราเตรียมไว้ค่ะลงแช่ค่ะประมาณ10นาทีค่ะสิ่งสกปรกยาฆ่าแมลงแล้วก็ไข่พยาธิก็จะออกจากผักผลไม้ค่ะหลังจากนั้นก่อนนำมาใช้ค่ะล้างด้วยน้ำสะอาดอีก1รอบค่ะแล้วก็เอามาใช้ได้อย่างสะดวกใจค่ะอันนี้นะคะเป็นพริกที่มาดามตวงล้างเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เอามาใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้พริกของเราแช่น้ำให้บานออกนะคะเราจะเอาพริกของเราค่ะไปต้มให้เดือดพร้อมน้ำเลยค่ะตอนนี้ค่ะเราก็ต้มพริกของเราให้บานแล้วก็นิ่มลงแล้วค่ะแล้วเราจะเอาพริกนี่ละค่ะลงไปปั่นค่ะเราจะใส่น้ำต้มพริกลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้เดินเครื่องได้สะดวกค่ะค่ะปิดฝาแล้วก็เดินเครื่องปั่นเลยค่ะเราก็ใส่เต้าหู้ยี้แดงแบบนี้ค่ะลงไปปั่นด้วยค่ะพร้อมกับน้ำเต้าหู้ยี้ค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำส้มสายชูค่ะกระเทียมค่ะน้ำปลาเล็กน้อยค่ะแล้วก็เกลือค่ะเกลือเราใส่ไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าในเต้าหู้ยี้ของเราเนี่ยมีความเค็มอยู่แล้วค่ะแล้วก็ปิดฝาค่ะปั่นอีกครั้งให้ละเอียดค่ะหลังจากที่ละเอียดดีแล้วค่ะคุณผู้ชมเราจะเอาส่วนผสมของเราทั้งหมดนี้เนี่ยลงใส่หม้อค่ะแล้วก็ต้มให้เดือดอีกครั้งค่ะเป็นอันเสร็จพิธีแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นซอสเย็นตาโฟได้แล้วค่ะและคุณผู้ชมอยากจะได้สีที่ออกแดงกว่านี้สามารถจะเติมสีผสมอาหารสีแดงลงได้ตามความชอบค่ะเราจะเคี่ยวให้งวดลงอีกเล็กน้อยค่ะซอสเย็นตาโฟจะมีความหอมของเต้าหู้ยี้มีความเผ็ดค่ะแล้วก็มีความเปรี้ยวหวานเข้มกลมกล่อมค่ะสามารถที่จะใช้เป็นซอสเย็นตาโฟได้ที่อร่อยหอมเลยค่ะ